การนี้นะครับที่ทำงานจุดฝังแทนนี้ระหว่างสามหน่วยงานนะครับก็มีการรถไฟประเทศไทยแล้วก็การรถไฟการรถไฟมาผสมผสานประเทศไทยหรือรฟมนะครับแล้วก็การคณะเทศบาลศรีราชครับซึ่งก็เป็นความร่วมมือในเรื่องของการว่าก่อสร้างในเรื่องของระบบรถไฟฟ้าทั้งเรื่องของอาคารรักษาพยาบาลร่วมกันโดยเป็นการออกแบบร่วมกันนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยในส่วนของพัฒนาผมเองมีสองโครงการซึ่งสายสีแดงก็จะเป็นรถไฟฟ้าชานเมืองนะครับที่สายสีลาดนะครับซึ่งเพิ่งได้รับอนุมัติจากกรมวันที่6มีนา2562ส่วนอีกงานหนึ่งก็จะมีสายสีส้มสายสีส้มซึ่งวิ่งมาจากทางด้านสุขภาพทางไปบางขุนนนะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะมีสถานีที่มาร่วมกันจุดหนึ่งที่สีลาดก็เลยเป็นที่มาว่าจะทำยังไงที่เราจะใช้ที่ร่วมกันได้นะครับในทางสีลาดเองก็ต้องการพื้นที่ในการขยายตัวอาคารเพื่อรองรับผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยก็รายละเอียดท่านท่านที่จะอธิบายให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นพ้องต้องกันว่าเราน่าจะใช้ตรงนี้เป็นจุดในเรื่องการว่าการแก้ไขปัญหาจราจรในบริเวณสีลาดด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อด้านตะวันออกตะวันตกนะครับซึ่งสีส้มนั้นก็เชื่อมตะวันออกตะวันตกส่วนสีแดงก็จะรับต่อจากในเรื่องของออกไปสู่ฟ้าชาติเลยนะครับนั่นก็เป็นที่มาที่ไปว่าถ้างั้นเราออกแบบร่วมกันที่ไหนโดยที่ว่าทางอาคารเมื่อปี2565ได้มีการหารือรอบนี้ทางโรงเรียนก็ได้เสนอไปว่าถ้าจองแล้วร่วมกันแล้วก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับเพื่อที่ผู้ป่วยหรือว่าญาติผู้ป่วยนั้นการเดินทางมาสามารถจะสะดวกมากขึ้นในเวลาเดียวกันการนักท่องเที่ยวเองก็ได้เห็นในเรื่องของสินค้าที่สวยงามก็สามารถเชื่อมต่อระหว่างมหา